สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้จะป้ามาดูส่วนผสมสูตรอูศูนย์อันตีอำเภอพานนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับเนาะเริ่มแรกเขาก็ได้มีการปรับพื้นที่นะครับเนาะพื้นที่ประมาณเกือบ5ไร่นะครับเนาะหญ้า6ขนาดเลยนะก็เลยเอาแมคโครมาปรับจัดระบบน้ําพอดีเป็นซ่าเก่านะครับมันหลงอ่ะมันโปดนะครับเนาะก็เลยแมคโครมาปรับพื้นที่นะครับแล้วก็พยายามที่จะพักเพื่อไปถึงก้นนี่หลายๆตั้งหลุมแล้วเพื่อพื้นน้ํามันออกนะครับเนาะเอากับปรับประมาณนี้จริงๆหน้ามันจะไหลจากบนดอยมานะครับเนาะทีนี้ใจเป็นปลาภูเขานะครับก็เลยเอาดินตัวเนี้ยมาไว้บนต้นบนนี่นะครับรอบๆนะครับหลังจากนั้นเฮาก็มีการไถนะครับเนาะไถปั๊บพื้นที่เป็นที่พื้นที่โล่งๆเลยละห้อนขนาดแห้งแล้งก็เลยปลูกกล้วยนะครับเนาะเป็นน้ำว่าหอมท้องผสมเข้าไปนะครับนี่เป็นสภาพเมื่อประมาณสักเกือบ10ปีนะครับที่ผ่านมานะมาต้องเนี่ยเป็นปุ๋ยฝ้ายนะครับเนาะนะครับเนี่ยกับปลูกกล้วยเข้าไปผสมผสานเข้าไปนะครับใส่เข้าไปน้ํากับฮดผ่องฮดหลายนะครับเนาะอาศัยฝนแล้วกับปลูกพยุงผสมเข้าไปนะครับด้านข้างเป็นตะกูนี่มุมด้านขวานี่ตะกูยักษ์นี่นะครับที่ปลูกไปนะมันก็จะเหี่ยวๆจะดำๆนะครับกว่าจะแตกหน่อแตกกอก็ใช้เวลาเป็นเดือนนะครับเนาะนี่มาต้องก็เริ่มใหญ่ขึ้นมาแต่น้อยแต่น้อยนะครับเนาะมันก็ต้องอาศัยระยะเวลาพยุงที่ปลูกไปกะก่อยใหญ่ก่อยโตหลังจากนั้นก็ไถนะครับเนาะปั๊บพื้นที่ก็ไถพยุงกันใหญ่ติ๊กๆนะครับกล้วยที่เขาปลูกไปมันก็จะเริ่มเติบโตตามนั่นตอนนี้พยุงหลังจากนั้นไปนะครับเนี่ยลำต้นของมันที่เขาปลูกไปนะฮะในพื้นที่ของเขาเป็นส่วนพยุงทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นต้นตะกูยักษ์ที่มุมด้านขวาตะกี้นะครับนี่พยุงนะครับมันต้องใช้ระยะเวลาตัดไอ้ด้านหน้ากับฟุตเป็นบอนะครับเนาะใช้ไม้โค้งมาช่างบนจกเที่ยงไปพันฮะกระท่อนปุ๋ยฝ้ายก็เจริญเติบโตไปตามลำดับแล้วก็คือผลผลิตนะครับเนาะอันนี้บรรลุกระท่อนปุ๋ยฝ้ายนะครับมาได้ฮอนะครับนี่เป็นต้นซักท้องที่ปลูกผสมไปนะครับนี่เป็นกระท่อนมาต้องเขากลับไปเก็บนะครับตอนนี้มันสุกนะครับมาได้ขายนะครับแบ่งฮือเปิดอยู่ในชุมชนนั่นนะครับเนาะซักท้องประยุงมันก็ใหญ่ไปเรื่อยๆของมันนะตอนนี้ก็สบายอกสบายใจนะครับเขาบอกต้องนี่ต้นตะกูยักษ์บอกต้องฮือน้ำฮืออย่างมันนะครับเนาะมันก็ใหญ่ด้วยตามธรรมชาติของมันผ่านไป10กว่าปีละนะครับอันนี้ก็เป็นกล้วยอันนี้เป็นภาพยอดหนังน้อยนะครับเนาะที่เขาปลูกไปมันก็ใหญ่เยอะนะครับเจริญเติบโตคุ้มดินสังเกตว่าจากดินที่โล่งๆนะครับเนาะมันก็จะเป็นเจ้พืชพวกเนี้ยคุ้มดินคุ้มหญ้าซ่าแถวจกไปกะยะนี่มันน้ำจากบนดอยนะครับนี่ตะกูยักษ์หันแล้วก็ชื่นใจนะครับมันต้องอาศัยระยะเวลาน้อยเติบโตแล้วก็ผสมกล้วยหอมท้องระวังหล่องกลางไปนะครับมันอาจจะไม่ได้รับแสงนะครับตอนนั้นน้องบอกค่อยใหญ่ตัวใดนะครับกะสำหรับวันนี้ก็ขอเพื่อหันว่าในการปลูกพืชปลูกกระจังต้องใช้ระยะเวลาขอให้กำลังใจทุกท่านนะครับสวัสดีครับ